ซูเปอร์บอลเหนื่อยแน่เจอมารัดกริโกเรียนอาจมีแค่คนเดียวที่สู้เขาได้ดูไฟปะทะจอแดนใกล้แล้วนะครับซูเปอร์บอลกับมารัดกริโกเรียนซึ่งคลิปที่แล้วผมได้ทำนายเอาไว้แล้วว่าซูเปอร์บอลจะแพ้ให้กับมารัดกริโกเรียนมีหลายคอมเมนต์บอกว่าผมทำนายแบบนี้ก็ชื่นใจเพราะว่าซูเปอร์บอลจะได้เป็นฝ่ายชนะอะไรก็แซวกันไปก็ถ้าเกิดว่าผิดจากที่วิเคราะห์ก็ยินดีด้วยกับซูเปอร์บอลนะครับแต่จากการวิเคราะห์ในครั้งนี้ของผมเนี่ยเชื่อว่าซูเปอร์บอลผ่านมารัดกริโกเรียนไม่ได้ส่วนใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างก็ว่ากันไปเป็นคลิปนี้เราจะไปดูมารัดกริโกเรียนในศึก K1 ว่าเขาจัดการกับคู่ต่อสู้แบบไหนมาบ้างเข้าไปดูสินค้านะครับเข้าไปในหน้าโปรไฟล์แล้วกดตรงพื้นที่แสดงสินค้าจากนั้นลองเลือกดูนะก็จะมีพวกหมวกพวกอุปกรณ์ที่แบบประดับหน้ารถเนี่ยตามรูปอะพวงมาลัยก็มีก็สวยๆนะมันเห็นมันถูกดีอะพวกที่ห้อยคออะไรก็มีนะครับนาฬิกาด้วยมารัดกริโกเรียนรัวเลยนะว้าวส่วนอีกคนก็คือจอแดนดูดีๆคู่นี้แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวจอแดนดูเตะต่อยเก่งนะแต่นี่อีกฝ่ายคือมารัดกริโกเรียนนะเร็วเหลือเกินโอ้โหซุปเปอร์บอลจะโดนเร็วแบบนี้หรือไม่แต่ในความเป็นจริงคือซูเปอร์บอลก็เคยโดนแบบเร็วๆมาแล้วนะครับก่อนที่จะกลับมาแก้มือได้สำเร็จส่วนในครั้งถัดมาที่กำลังจะถึงเนี่ยอันนี้น่าลุ้นดูหมัดความคมของเขาซะก่อนดินี่ครับเข็มขัดเควันคนที่อยู่ในเควันล้วนแล้วแต่ฝีมือร้ายกาจแทบทั้งนั้นนะครับเหล่าซูเปอร์สตาร์ในประเทศเราหลายคนเดินทางไปก็ไม่สามารถเอาแชมป์กลับมาได้แล้วก็พ่ายแพ้กลับมาเนี่ยเยอะมากที่ไปแล้วประสบความสำเร็จนั้นมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นส่วนที่โหดๆมาจาก K1 ก็อย่างเช่นชิงกิสอลาซอฟมารัดกริโกเรียนเหล่านี้เนี่ยมาจาก K1 ทั้งนั้นนะครับสไตล์การต่อสู้ของมารัดกริโกเรียนแบบนี้ซูเปอร์บอลณตอนนี้จะผ่านได้หรือไม่และนี่คือคนเก่งคนเต็ม